5. สัตตฐานสูตรว่าด้วยฐานะ7ประการ57ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3วิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูป 2. รู้ชัดเวทนา 3. รู้ชัดสัญญา 4. รู้ชัดสังขาร 5. รู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณรูปเป็นอย่างไรคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4นี้เรียกว่ารูปเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความเกิดขึ้นแห่งรูปจึงมีเพราะความดับแห่งอาหารความดับแห่งรูปจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปคือ1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดรูปความเกิดขึ้นแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกเวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนา6ประการนี้ได้แก่ 1. จักขุสัมผัสชาเวทนา 6. มโนสัมผัสชาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือ1สัมมาทิฏฐิ8
สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและเครื่องสลัดออกจากเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญา6ประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญา 2. สัทธสัญญา 3. คันธสัญญา 4. รสสัญญา 5. โผฏฐัพพสัญญา 6. ธรรมสัญญานี้เรียกว่าสัญญาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือ1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธิสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไรคือเจตนา6ประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญาเจตนา 6. ธรรมสัญญาเจตนานี้เรียกว่าสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารคือ1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในสังขารทั้งหลายนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสังขารปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกวิญญาณเป็นอย่างไรคือวิญญาณ6ประการนี้ได้แก่ 1. จักขุวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3. คานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ6มโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณจึงมี
อริยมรรคองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือ1สัมมาทิฏฐิ8สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณสภาพที่วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณเครื่องสลัดออกจากวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคุณแห่งวิญญาณโทษแห่งวิญญาณและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะใครกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกภิกษุชื่อว่าฉลาดในฐานะ7ประการเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3วิธีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เพ่งพินิจเป็นธาตุ 2. เพ่งพินิจเป็นอายตนะ 3. เพ่งพินิจเป็นปฏิจจสมุปบาทภิกษุชื่อว่าเพ่งพินิจโดยวิธี3วิธีเป็นอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะ7ประการผู้เพ่งพินิจโดยวิธี3วิธีเราเรียกว่าอุดมบุรุษผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงอยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้สัตตัฏฐานสูตรที่5จบ